ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 16:07 น.สุพัฒนพงษ์เผยรัฐบาลยังตึงราคาดีเซลไว้ที่30 บาทต่อลิตรหลังราคาน้ำมันพุ่งสูงต่อเนื่องชี้หลังผ่อนคลายมาตรการเศรษฐกิจในประเทศดีขึ้น16:21 น.อนุทินเผยนายกรัฐมนตรีเรียกถกปัญหาพลังงานขึ้นราคายอมรับเป็นห่วงสถานการณ์16:34 น.ธนกรเผยนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีบ่ายวันพุธที่20 ตุลาคมนี้16:48 น.รัชดาเผยครม.เห็นชอบไทยจีนจับมือผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งระบบส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวล่าสุด16:56 น.เขื่อนอุบลรัตน้ำเต็มอ่างแล้วเร่งระบายน้ำออกวันละ20 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะมวลน้ำจากน้ำฉี่ระลอกใหม่กำลังเข้าเขตขอนแก่นเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up